พิธีมอบรางวัลโนเบลวันนี้ที่กรุงออสโลนี่น่าสนใจที่จะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งที่ว่างๆครับจะมีรูปมีชื่อของหลิวเซียวโปซึ่งจะได้รางวัลโนเบลสันติภาพความไม่มีตัวตนของหลิวเซียวโปนี่แหละที่จะเป็นข่าวยิ่งกว่าถ้าหลิวเซียวโปออกจากคุกจีนมารับรางวัลในตัวเอง เพราะว่ารัฐบาลจีนนั้นรณรงค์อย่างหนักหน่วงครับที่จะไม่ให้หลิวเสี่ยวโปออกมาแน่นอนเพราะยังติดคุกอยู่มีน้ำซ้ำอย่างห้ามศิลปินหลายคนออกนอกประเทศจีนในช่วงนี้ตัวว่าจะหลบไปแล้วไปรับรางวัลแทนหลิวเสี่ยวโปโดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนของหลิวเสี่ยวโปจีนก็ใช้วิธีการตอบโต้ด้วยการตั้งรางวัลสันติภาพตัวเองชื่อรางวัลสันติภาพขงจือครับมอบไปแล้วด้วยมอบไปให้กับนักการเมืองไต้หวันที่ชื่อเหรียญจ้าน ซึ่งเป็นคนที่จีนบอกว่านี่แหละเขาเป็นคนพยายามเชิดช้าความปรองดองระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันควรได้รางวัลสันติภาพมากกว่าลิวเซยปโปซึ่งจีนบอกว่าเป็นผู้ที่ทําลายความมั่นคงของจีนจีนนี่รนรงค์ไม่ให้ประเทศต่างๆเนี่ยส่งตัวแทนไปในงานพิธีวันนี้ด้วยแล้วก็ต้องรู้เรียกว่าได้ผลพอสมควรครับเพราะว่ามีถึงประมาณ19ประเทศที่บอกว่าจะไม่ส่งคนไปร่วมที่ไปร่วมนั้นก็ประมาณ42-43ประเทศ หลายประเทศที่ยอมจีนเนี่ยก็คือประเทศที่เป็นมิตรกับจีนนั่นแหละรัสเซียคิวบาเวียดนามต่างๆแต่ว่าอเมริกาและโลกตะวันตกนี่พร้อมที่จะยืนยันว่าหลิวเซียวโปควรจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพภรรยาของหอลิวเซียวโปซึ่งความจริงจะว่าไปแล้วควรจะเป็นตัวแทนไปรับแทนปรากฏว่าถูกกักบริเวณห้ามออกนอกบ้านเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้เนี่ยพิธีมอบรางวัลโนเบลเนี่ยจึงกลายเป็นสัญลักษณ ที่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลจีนนั้นเนี่ยด้วยความกลัวหลิวเสียวโปนั้นทําทุกอย่างเพื่อสกัดกั้นแต่ตรงกันข้ามครับผลออกมาปรากฏว่าคนจีนซึ่งเดิมไม่ค่อยมีใครรู้จักหลิวเสียวโปเท่าไหร่โดยเฉพาะที่อยู่ต่างจังหวัดนั้นวันนี้รู้จักหลิวเสียวโปแล้วครับก็แปลว่าสิ่งเหล่านี้ที่จีนทำเนี่ยบูมมาแรงกลับมาพยายามสกัดกั้นก็กลับมาหาตัวเองแต่ว่าผลในแง่การเมืองการทูตนั้นเนี่ย ต้องถือว่าจีนประสมความสำเร็จในระดับหนึ่งทีเดียวครับเพราะว่าหลายประเทศก็ไม่อยากที่จะทําให้จีนโกรธก็เลยไม่ส่งตัวแทนไปร่วมก็ทําให้ดูเหมือนว่าการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับประเทศตะวันตกนั้นรุนแรงหนักดวงมากยิ่งขึ้นมีคนมองว่าโน่นนคล้ายๆกับสมัยนาซีเนี่ยไม่ยอมให้ช่างภาพเยอรม,มันที่ได้รางวัลโนเบลสาขาสติภาพไปรับเหมือนกันแสดงว่าความตึงเครียดในแง่ทัศนคติ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสันติภาพและการเมืองระหว่างจีนกับโลกตะวันตกนั้นยังห่างกันมากยิ่งหลิวเซียวโป,โปถูกประกาศเป็นศัตรูจีนหนักหน่วงเท่าไหร่ความห่างระหว่างโลกตะวันตกกับจีนในแง่ของเสรีภาพการเมืองก็ยิ่งห่างมากขึ้นทุกวันครับ